ัสดีจ้าพี่น้องวันนี้เรากำลังขับรถนะจ๊ะไปเบิ่งผึ่งจ้าพี่น้องมีคุณหน้าท่านนึงนะเพิ่นบอกว่าอยู่สวนเพิ่นนะมีผึ่งมีห้างผึ่งใหญ่นึงเพิ่นว่าไปเบิ่งให้แน่ว่าซั่นแต่ทุกคนหูว่าเฮาเลี้ยงผึ่งนี่มีแต่คนมาบอกว่าไปเอาผึ่งออกให้แน่ไปเอาผึ่งออกให้แน่เบิ่งจ้าพี่น้องหน้าเขาพระเจ้าโอ้ยสวยมากเลยในกล้องอะไม่ค่อยสวยหรอกตรงเบิ่งตรงมาเห็นเองอะแบบสวยบ่รู้ว่าเฮาสิไปถือบ่นะเพราะว่าเพิ่นบอกว่าให้ขับมาตรงถนนสีแดงไปจนสุดเลยก็จะมีต้นยางต้นใหญ่ๆว่าซ่านได้ที่ไหนแหละหาบ่เห็นกันได้กับเมื่อเท่านั้นแหละเขาล่มเบิดบ่เห็นซ้ำพี่น้องจักอยู่หม่องใดมาผิดทางเพิ่นบอกแต่ทางมาแต่เพิ่นบ่ได้พามานะพี่น้องมีแต่หน้าเขานี่จังหน่อยบ่เก็บกี่มือเดี๋ยวพระเจ้าก็สิมาเกี่ยวเขาได้นี่โอ้สวยมากพี่น้องมื้อนี้เป็นภาพแบบเป็นวิวแบบโอ้มันเหมือนภาพวาดเลยอ่ะสวยน้อยบังสวยมากสวยมากเข้ามาช่วงนี้แบบว่ามันไม่ค่อยมีแดดดีมากสวยมากเลยพี่น้องคันหาห้างเบิ่งบ่พอก็สิได้เอ้าถ่ายหน้าเขาให้พี่น้องเบิ่งให้พี่น้องที่อยู่ต่างประเทศคือฮอดเมืองไทยสวยมากถ่ายบังไปเกี่ยวเขาเลยล่ะจังมือเป็นวิวที่แบบจริงๆโดนแหกกว่านี้กุ้งจริงๆมียิ้มลง